สวัสดีเพื่อนๆชาว Exit ทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ Channel นี้ Exit ครับคลิปนี้นะครับผมมาทำคลิปบอกเพื่อนๆนะฮะว่าผมจะขอหยุดลงคลิปช่องนี้ Exit 2 สัปดาห์คือไม่ใช่ว่าเลิกทำนะช่วงนี้ฮะจัดห้องใหม่เก็บห้องใหม่ครับมันต้องถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วครับผมทุกการเปลี่ยนแปลงฮะมันต้องมีอะไรที่ดีขึ้นแน่ๆฮะคือต้องการเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นแล้วก็พยายามจะเก็บห้องนะให้มันเป็นมุมแต่ละมุมหลายๆมุมนะฮะให้สามารถถ่ายได้ทุกมุมไม่ใช่ถ่ายได้แค่มุมเดียวนะปกติผมจะถ่ายทำคลิปนะแค่มุมเดียวนะมุมตรงๆด้านสีดำนี่นะไอ้ที่เห็นสองข้างนี้สีขาวกับสีดำนี่ผมตั้งใจทำไว้นะคือคนเรามันจะมีสองด้านอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านมืดหรือด้านสว่างนะครับผมหรือไม่มีใครดีไปทั้งหมดหรอกครับผมมันต้องมีบ้างนะฮะคนเรานะฮะผมกำลังเก็บห้องเก็บสตูใหม่นะฮะมันอาจจะใช้เวลาในการทำนานนิดนึงนะครับผมเพราะว่าของแต่ละชิ้นอ่ะบางทีชิ้นเล็กชิ้นน้อยอ่ะมันเยอะมากแล้วมันอยู่ตามจุดต่างๆฮะไม่ได้เอามาโชว์ก็มีเราจะพยายามดูนะฮะดูทุกชิ้นทุกอันว่าชิ้นไหนเราจะเก็บชิ้นไหนเราจะไม่เก็บนะก็จะเอาไปปล่อยจะเอาไปขายนะครับผมขายใน Facebook ส่วนตัวแล้วกันนะฮะในหน้า Facebook นะครับดอนนี่โฟโต้ทอยไปดูเขานะครับจะขายแล้วก็ให้เพื่อนๆลงราคาเอาเองว่าสามารถใส่ราคาได้เท่าไหร่นะฮะก็คือเอาความสบายใจของเราอะว่าอยากได้ราคาเท่านี้ถ้าผมปิดให้ก็คือปิดอะถ้าปิดไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะฮะก็คือจะพยายามปิดให้มันได้ทุกอันนะครับแต่ก็คือราคาอย่าให้มันน่าเกลียดมากก็เอาราคาที่มันแบบพอดีอะพอสวยๆอะก็ลองดูฮะใส่ราคาตามที่พอใจแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะทำการเคลียร์ทุกอย่างฮะโมเดลมันมีเข้ามาตลอดไงเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะสะสมรายไหนฮะก็ซื้อมาไว้ก่อนหมดเลยก็เลยเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็บางตัวก็ไม่ได้โชว์ไม่ได้เก็บไม่ได้ชอบแต่ว่าซื้อมาคือเห็นแล้วเราก็ซื้อเลยนะฮะก็ตามนั้นส่วนช่องที่ผมทำนะผมก็ทำไม่ใช่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะผมไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านโมเดลหรืออะไรทั้งสิ้นนะแล้วก็ไม่รู้ราคาทุกตัวทุกอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ละตัวแต่ละราคาอย่างที่บอกครับว่ามันขึ้นลงเร็วมาก5ที10นาทีก็ขายไม่เท่ากันแล้วถ้าถามผมก็จะบอกได้แค่ระหว่างราคานี้ถึงราคานี้นะฮะก็ลองไปดูเอาแล้วกันว่าเราชอบราคาไหนนะครับถ้าเราสะสมอ่ะเราก็เอาราคาที่เราพอใจแล้วกันไม่จำเป็นจะต้องไปโอ้โหตามหาที่มันถูกสุดๆนะฮะไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นนะถ้าเราเป็นนักสะสมนะแต่ถ้าเราจะไปสะสมเพื่อจะไปเก็งกำไรเอาไปขายต่อนี่ผมบอกได้คำเดียวว่าอยาก No God ยากมากๆนะครับผมยากจริงก็เราสะสมให้มันมีความสุขแล้วกันนะฮะถ้าตราบใดวันนึงเราสะสมมาแล้วเราอยากจะไปเป็นคนขายอ่ะวันนั้นก็คือเราไม่ใช่เป็นคนสะสมแล้วความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปแล้วเราจะไปแต่จ้องแต่จะหากำไรอย่างเดียวมันจะไม่มีความสุขในการซื้อโมเดลแล้วครับยากครับยากจริงเราไปสู้พ่อค้าไม่ได้ครับพ่อค้าพวกนี้เขาจะมีกลุ่มที่ซื้อขายแบบว่าคือรู้ว่าตรงไหนมีราคาถูกราคาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ทันเขาหรอกเราเป็นนักสะสมมาดีแล้วแต่ส่วนผมก็เป็นนักสะสมคนนึงนะเอาประสบการณ์ของตัวเองนะฮะมาทำช่องนะครับเอามาพูดคุยระหว่างผมกับเพื่อนๆนะฮะที่เป็นนักสะสมมือใหม่ๆแล้วกันผมก็เอาประสบการณ์มาพูดมีอะไรที่ผมพอรู้ผมก็จะมาพูดหรือใครอยากรู้อยากถามอะไรผมก็จะตอบเท่าที่ผมรู้นะกันนะฮะก็ตอบได้เท่าที่รู้นะครับส่วนช่องตรงนี้เอ็กซินนะฮะผมก็ทำมาปีกว่าละต้องขอขอบคุณจริงๆฮะ 2,200 คนนะที่ติดตามช่องตรงนี้เอ็กซินนะรู้สึกว่าพอใจนะพึงพอใจกับสิ่งที่ได้ทำมาในปีกว่านี้ประสบความสำเร็จในระดับนึงนะก็มีเพื่อนๆที่คอยเป็นกำลังใจให้นะฮะแล้วก็คอยกดไลค์คอยพูดคุยคอมเมนต์นะครับคอยดูคลิปต่างๆนะส่วนคอนเทนต์ที่ช่องผมอ่ะผมไม่อยากให้มันเป็นแค่รีวิวจะมีการทำคอนเทนต์หลายๆอย่างแล้วกันนะครับผมอาจจะมีรีวิวบ้างแล้วก็ทำอย่างอื่นบ้างมาพูดคุยบ้างมาบ่นให้ฟังบ้างนะฮะแล้วก็มาทำอย่างอื่นบ้างอ่ะตามกระแสเอางี้ดีกว่ากระแสไหนมาแรงผมก็จะลองเอามาทำดูนะเพื่อเป็นความสนุกไปแล้วกันเป็นความบันเทิงไปแต่หลักๆก็คือจะเป็นพวกโมเดลนั่นแหละนะฮะแต่ไม่อยากให้มันเป็นการรีวิวโดยตรงอย่างเดียวเพราะว่าช่องรีวิวมีหลายๆช่องแล้วที่เขารีวิวกันนะฮะก็ลองไปดูได้ถ้าอยากรู้รายละเอียดให้มากกว่านี้ส่วนผมก็จะเป็นการเปิดให้กับเพื่อนเปิดไปพร้อมๆกันนะฮะบางตัวผมก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นเหมือนกันผมก็สั่งมาแล้วก็มาเปิดนะฮะหรือไม่สปอนเซอร์เอามาให้เราเปิดเราก็เอามาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูพร้อมๆกันผมนี่แหละผมก็ดูพร้อมๆกับเพื่อนๆนี่แหละคิดเห็นยังไงก็พูดไปอย่างนั้นนะฮะอันไหนว่าดีก็บอกว่าดีอันไหนที่มีตำหนิหรืออันไหนที่ว่าไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีตามนั้นตามที่เห็นนะกันนะครับใครที่สนใจที่จะดูเป็นความบันเทิงก็กด Subscribe ฮะเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมก็ใครอยากให้มีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆหรืออยากให้ทำอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ฮะผมมีโอกาสทำได้ผมจะทำทุกอย่างเลยนะเท่าที่เพื่อนๆเสนอมาผมจะทำให้หมดเลยนะครับ
ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าช่วงนี้ลงคลิปให้น้อยลงนะครับเพราะว่าจะไปพักผ่อนสมองด้วยแล้วก็จะทำการจัดห้องใหม่ด้วยนะครับรอดูแล้วกันถ้าทำเสร็จเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่าเหลืออะไรบ้างจะเหลือสักกี่ตัวขายแค่บางตัวเล็กๆน้อยๆนะฮะหรือบางทีมันมีตัวซ้ำก็เอามาขายคือเมื่อก่อนซื้อมาแม่งซ้ำกันหลับหูหลับตาจองอย่างเดียวเลยไม่สนใจเลยซื้อมาเอ้าไอ้บ้าเอ้ยแม่งซ้ำกันมีแล้วก็มีครับผมขายไปหลายตัวแล้วเหมือนกันนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบตัวนี้ Exit นะครับช่องนี้ Exit ก็ฝากกด Subscribe ครับกดไลค์นะอย่าลืมกดกระดิ่งฮะเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะมันจะได้เด้งเตือนก่อนใครเลยนะฮะจะได้รู้ว่าเฮ้ยไอ้ช่องนี้มันมาแล้ววันนี้มันจะทำอะไรให้ดูว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ลองติดตามกันนะครับผมวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับแล้วพบกันนะฮะสวัสดีครับ